อยากเพิ่มสมาชิกใหม่เข้าไปในกงควรทำอย่างไรการที่คุณจะเพิ่มสมาชิกใหม่หรือนกใหม่เข้าไปในกงเดิมที่มีนกจำนวนมากอยู่แล้วนะฮะผมแนะนำว่าไม่ควรเพิ่ม1ตัวแนะนำให้เพิ่มทีละ2 3 4ตัวขึ้นไปถามว่าทำไม1ตัวไม่เหมาะสมเพราะว่านกเก่ามันจะเป็นเจ้าของถิ่นหวงถิ่นหวงรังเพราะฉะนั้นเวลาคุณเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งเนี่ยโอกาสที่นกตัวใหม่หรือสมาชิกใหม่เข้าไปเนี่ยจะโดนตีตายหรือทำร้ายเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆถ้าคุณจะต้องเพิ่มตัวเดียวพอนำนกเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องเฝ้านกอยู่เสมอถ้ามีตัวอื่นบินเข้ามาตีบินเข้ามาทำร้ายต้องการนกเฝ้าดูนกตอนเย็นมาทุกตอนเย็นจะต้องเข้าไปดูในกรงนั้นนกที่ตัวปล่อยเข้าไปใหม่เนี่ยมีอาการพือปีกแล้วร้องอ้ากอ้ากอ้ากหรือเปล่าเมื่อไหร่ที่มีอาการกระพือปีกแล้วร้องแปลกๆเหมือนขออาหารคุณจะต้องซัพพอร์ตด้วยอาหารลูกป้อนเสมอสิ่งที่สำคัญทุกๆตอนเย็นนะฮะคุณจะต้องไปเช็คกระเพาะนกว่ากระเพาะนกตัวนั้นเนี่ยมีอาหารแบบเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีอาหารไม่เพียงพอปีกเข้าไปเพิ่มครับหรือเพิ่มอาหารเข้าไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้าและตอนช่วงเที่ยงเหมือนกันแต่ถ้าจะให้ดีมีเวลาเพิ่มขึ้นมาหน่อยบอกคนในบ้านไปดูซิตอนเที่ยงเนี่ยนกลงมากินอาหารหรือเปล่ามีอาหารในกระเพาะอาหารหรือเปล่าคุณต้องทำแบบนี้อย่างน้อย 1-2 อาทิตย์เพื่อเช็คดูว่านกตัวนั้นน่ะกินดีหรือเปล่าไม่ถูกเพื่อนโจมตีหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดครับสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำเวลาวางอาหารให้กับนกในกรงแล้วที่มันมีนกจำนวนมากคุณต้องดูด้วยว่านกตัวที่คุณปล่อยเข้าไปใหม่เนี่ยเขาไปเกาะอยู่ตรงที่สูงหรือเปล่ากล้าลงมากินอาหารหรือเปล่าหรือว่าเวลาเราเข้าไปให้อาหารแล้วนกตัวนั้นน่ะตัวใหม่ลงมากินอาหารเสร็จปุ๊บเพื่อนตัวอื่นทำร้ายไหมอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องระวังถ้าไม่อยากสูญเสียต้องฟังคลิปนี้ครับแก้ปัญหาระบบย่อยผิดปกติเพิ่มการดูดซึมสารอาหารต้องกอนูราเอนไซม์